เรามาดูสถานการณ์บ้านเมืองกันต่อนะครับไปที่แจ้งวัฒนะก่อนนะครับหลังจากเมื่อวันก่อนเมื่อค่ำวันเสาร์เกือบ2ทุ่มเกิด M79 ลงหลังเวทีห่างไปสัก100เมตรล่าสุดเมื่อคืนนี้มีอะไรหรือเปล่าคุณวิสาครับเชิญค่ะครับคุณสาวยกคุณพิจารณาครับเช้าวันนี้หลวงปู่พุทธิสระแกนนำประจำเวทีที่แจ้งวัฒนะก็ออกตรวจพื้นที่โดยรอบเช่นเคยนะครับสถานการณ์โดยทั่วไปนั้นถือว่าเรียบร้อยดีครับขณะที่ความเคลื่อนไหวของมวลชนในวันนี้จะเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการรับจำนำข้าวครับสถานการณ์การชุมนุมที่เวทีกปปสแจ้งวัฒนะตลอดทั้งคืนเหตุการณ์โดยทั่วไปถือว่าปกตินะครับการรักษาความปลอดภัยยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดทั้งนี้แม้จะเกิดเหตุการณ์ยิงระเบิด M79 ถึง2ครั้งแต่ก็ยังไม่มีการเพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยมีเพียงการขึงสแลมหลังเวทีเพื่อป้องกันการเข้ามาสอดแนมของอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กขณะที่หลวงปู่พุทธอิสระการนำประจำเวทีเดินตรวจพื้นที่โดยรอบตั้งแต่เช้าและเปิดเผยว่าล่าสุดได้ส่งตัวแทนเข้าไปขอข้อมูลกล้องวงจรปิดในซอยแจ้งวัฒนะ12และบริเวณโดยรอบจากกทม.หลังจากที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและทหารจากกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่น่าจะเป็นจุดยิงระเบิด M79 นะครับนอกจากนี้ยังได้รับรายงานว่ากลุ่มคนร้ายที่ลงมือนั้นทำกันเป็นขบวนการมีรถเก๋ง2คันขนอุปกรณ์และจักรยานยนต์อีก4คันคอยชี้เป้าและป้องกันขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้กาดของเวทีได้ตรวจพบกล้องวงจรปิดที่มีบุคคลแฝงตัวเข้ามาติดบนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในบริเวณพื้นที่การชุมนุมซึ่งได้ถอดเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วหลวงปู่พุทธอิสระยืนยันด้วยว่าไม่มีความกังวลใจใดๆกับเหตุระเบิดแต่เพื่อความไม่ประมาทจึงได้สั่งไม่ให้มวลชนเข้าไปในพื้นที่เขตห่วงห้ามโดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำที่ห้ามเข้าหลัง6โมงเย็นโดยเด็ดขาดก็เกรงว่าอาจจะถูกลอบยิงซ้ำได้นอกจากนี้ยังประณามถึงกลุ่มบุคคลที่พยายามสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นกับการชุมนุมของเวทีนี้ทั้งที่ได้พยายามเจรจาและใช้แนวทางสันติวิธีมาโดยตลอดซึ่งก็เห็นว่าแตกต่างกับเวทีอื่นๆจึงขอให้บุคคลเหล่านั้นได้ยุติความคิดที่จะสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นในพื้นที่นี้แต่หลังจากนี้ก็จะใช้วิธีป้องกันเชิงรุกนะครับโดยจะหาเทคโนโลยีที่สามารถตรวจจับหรือขัดขวางการเข้ามาสอดแนมของอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มคนร้ายได้ใช้ช่องทางนี้เข้ามาก่อเหตุความรุนแรงได้อีกส่วนการชุมนุมวันนี้หลวงปู่พุทธอิสระยืนยันว่าไม่ต้องการคนจำนวนมากครับแต่ต้องการเน้นประสิทธิภาพของผู้ชุมนุมขณะที่การให้ความช่วยเหลือทางคดีกับชาวนาที่จะฟ้องรัฐบาลในโครงการรับจำนำข้าวก็ยังคงดำเนินอยู่โดยเมื่อวานนี้มีคนลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องและในวันนี้จะพากลุ่มชาวนาไปพบกับปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อหารือถึงแนวทางในการฟ้องร้องคดีด้วยครับหลวงปู่พุทธอิสระเปิดเผยด้วยว่าวันนี้อาจจะนำมวลชนจากเวทีนี้ไปพบนายธาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดี DSI เพื่อเจรจาและกดดันให้รับคดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวเป็นคดีพิเศษหลังจากที่เมื่อวานนี้นายธาริศออกมาปฏิเสธครับคุณสรยุทธ์คุณพิชญาธันครับขอบคุณครับคุณวิสาครับไปที่ปทุมวันนะครับเวทีหลักของกปปสเห็นว่าคงจะมีมวลชนไปสมทบกับการเคลื่อนขบวนรับเงินบริจาคให้ชาวนาในวันนี้นะครับคุณนพจุลใจเกษมครับเชิญครับครับคุณสรยุทธ์คุณพิชญาธันครับโดยทีมงานเวทีกปปส.นะครับก็ได้นัดมวลชนครับเวลา 8:30 นเพื่อที่จะเคลื่อนไปสมทบกับขบวนระดมทุนช่วยเหลือชาวนาของนายสุเทพเทือกสุบรรณนะครับที่ BTSเอกมัยครับขณะเดียวกันในเรื่องของความการรักษาความปลอดภัยที่จุดนี้นะครับณขณะนี้จากการเดินตระเวนตรวจสอบพบว่าสถานการณ์แล้วก็บรรยากาศนั้นผ่อนคลายความตึงเครียดไปค่อนข้างมากทีเดียวครับสถานการณ์การชุมนุมที่เวทีหลักของกปปส.ที่แยกปทุมวันนะครับตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงขณะนี้ทุกอย่างยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับไม่มีเหตุรุนแรงแล้วก็ไม่มีมือที่3เข้ามาก่อกวนนะครับจากการเดินตระเวนตรวจสอบพบว่าการรักษาความปลอดภัยของทีมการยังคงเข้มงวดเหมือนเดิมแต่นับจากมีการยุบรวมเวทีหลังการเลือกตั้งถ้าไม่นับเวทีแจ้งวัฒนะนะครับกลางเมืองเนี่ยก็มีการกระชับพื้นที่เหลือแค่4เวทีบรรยากาศต่างๆผ่อนคลายมากขึ้นไม่ตึงเครียดเหมือนช่วงก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่นะครับก็เพิ่งมีการแจ้งสับเปลี่ยนผลัดเวรกันโดยย้ำนะครับว่าให้ทีมการที่ประจำแต่ละจุดเนี่ยรอทีมการชุดใหม่มาแตะมือก่อนถึงจะถอนตัวจากที่ตั้งได้สำหรับกิจกรรมบนเวทีช่วงเช้านะครับมีแค่การเล่นดนตรีสลับกับการถ่ายทอดสัญญาณของช่องบลูสกายสรุปข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆให้ผู้ชมได้ฟังส่วนใหญ่นั้นก็ยังคงเป็นประเด็นสำคัญคือเรื่องการปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาครับตอนนี้ยังไม่มีการขึ้นปราศัยใดๆนะครับแต่ว่าจากการตรวจสอบกับทีมงานประจำเวทีครับทราบว่าได้นัดรวมตัวที่หน้าสยามเซ็นเตอร์ในเวลา 8:30 นเพื่อเคลื่อนมวลชนจากเวทีนี้ไปสมทบกับขบวนของนายสุเทพที่ BTS เอกมัยเพื่อเดินระดมทุนหาเงินช่วยเหลือชาวนาครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับหลังเสร็จการเดินวันนี้แล้วก็จะนำเงินที่ได้ไปรวมกับที่เดินไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนับยอดรวมได้เท่าไหร่ก็จะมอบให้ตัวแทนชาวนากลุ่มต่างๆทั้งหมดซึ่งเมื่อวานครับ
แกนนำกปปสทุกเวทีได้เชิญตัวแทนมาของชาวนานะครับมาประชุมร่วมกันที่หอศิลปวัฒนธรรมเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็ตกลงกันว่าเงินที่ได้จะนำไปใช้2ส่วนส่วนแรกคือเป็นทุนให้ชาวนาได้ใช้ในการยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลยุติธรรมตามกระบวนการส่วนที่2จะเป็นการใช้จ่ายในค่าน้ำมันแล้วก็ค่าอาหารให้ชาวนาที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมไม่ได้เป็นการจ่ายเงินค่าข้าวให้ชาวนาแต่อย่างใดซึ่งในเบื้องต้นนะครับนายสุเทพประเมินว่าน่าจะระดมเงินได้ประมาณ 15-16 ล้านบาทเพื่อนำไปช่วยเหลือชาวนาครับส่วนเรื่องของการเคลื่อนมวลชนกดดันรัฐบาลและปิดสถานที่ราชการนะครับช่วงนี้จะพักไว้ก่อนชั่วคราวแต่ว่าจะให้ชุดเคลื่อนที่เร็วออกลาดตระเวนไปตามหน่วยงานราชการที่ปิดไปก่อนหน้านี้ว่ายังมีการทำงานอยู่หรือไม่หลังจากเสร็จภารกิจช่วยเหลือชาวนาก็จะเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลเหมือนเดิมเพราะว่าขณะนี้ยังคงมีข้าราชการเขียนจดหมายน้อยแจ้งเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับว่ามีคำสั่งให้ย้ายไปทำงานที่ใดบ้างนี่คือบรรยากาศและการเคลื่อนไหวในส่วนของผู้ชุมนุมเวทีกปปสที่แยกปทุมวันในช่วงเช้าวันนี้ครับครับขอบคุณครับคุณวชรรัตน์ครับนี่คือความเคลื่อนไหวกปปส